ริษัท TNC จำกัดนะคะผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทยล่าสุดนะคะได้รับความเชื่อมั่นจากเบซุดแบรนด์อุปกรณ์เสริมสมาร์ทแกดเจ็ตนะคะชื่อดังระดับโลกที่มีวางจำหน่ายมากกว่า100ประเทศนะคะมากกว่า13ปีให้เป็นผู้ทำการตลาดและตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยได้จัดงานเบซุด Beyond Exposer นะคะเปิดตัวแบรนด์เบซุดพร้อมแนะนำสินค้าไฮไลท์และเปิดตัวพระเอกหนุ่มนะคะหนุ่มกับคณาวุฒิในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทยโดยลุคหล่อมาสเท่ทันสมัยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ภายในงาน Thailand Mobile Expo 2024ไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาณ Exhibition Hall 5ถึง Hall 6นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองค่ะเป็นครั้งแรกนะครับที่เบซุดเราเนี่ยครับมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนและทำอะไรอยู่ส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีณวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับออดิโอเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้น้องกราฟเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมมากๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของน้องเขาเนี่ยถือว่าแมชกับแบรนด์เบซุดมากๆเนื่องจากของเราเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่เน้นกับเน้นเบสออนยูเซอร์อยู่แล้วไฮไลท์ของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักต์ที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนทําให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้น้องกลับมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ของเรามีตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบคลุมมากครับแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องกราฟด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เบซุดเนี่ยจึงเลือกน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยผลักดันแบรนด์เบซุดของเราให้แฟนคลับช่วยสนับสนุนด้วยดีใจดีใจมากขอบคุณที่ที่เบซุดเข้ามาครับกับที่ให้เกียรติผมได้มาทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสำหรับแบรนด์เบซุดนะครับก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะและเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยทางไลฟ์สไตล์หรือว่าเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมทำแบรนด์เบซุดก็มีสมาร์ทแกดเจ็ตที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเรามากๆพอสมควรถ้าบ่อยแล้วถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมบ่อยเลยเป็นโบวี่เอชวันไฮเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงไงครับผมทั้งทำเพลงหรือว่ามีแฟนมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของเราหรือว่าของพี่ๆคนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับเพลงค่อนข้างเยอะสำหรับตัว Bowie Echo 9ตัวนี้ก็จะมีระบบตัดเสียงของตัวด้วยเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบ 100% ด้วยก็ดีใจที่แฟนคลับผมน่ารักทุกท่านอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะไปทำงานประเภทไหนพี่ๆเขาก็คือของซัพพอร์ตทุกอย่างครับผมมากครับจริงๆความคาดหวังของเราต้องการให้คนไทยนะครับรู้จักแบรนด์เบซุดแล้วก็หลักๆเลยคืออ่านชื่อเบซุดได้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับเพื่อทำให้ทางแบรนด์เราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้แน่นอนนี่คือคาดหวังแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับในงานนะครับก็มันจะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับผมลด 10% 2ชิ้นขึ้นไปลด 25% อันนี้ทุกบูธทั้งงานลดประมาณนี้เลยใช่ครับแล้วก็โปรดักต์ที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นโปรดักต์ที่เราเพิ่งพรีเซนต์ไปกันไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าน้องกราฟไว้นะครับของเราเบซุดมีน้องกราฟเอกกันโอเคครับผมก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ในอ้อมอกใจทุกคนด้วยนะครับผม